สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมเรามาส่องพระเหรียญล่อกันนะครับเหรียญล่อเหรียญล่อพระประจำวันนะครับนี่ครับเป็นปางสายญาตินะครับพระวันอังคารนะครับเป็นจัดเป็นพระดีราคาถูกนะครับผมเล่นหาเป็นหลวงพ่อโจงวัดต่างนอกนะครับออกที่วัดห้วยสุวรรณนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมปี2494นะครับก็คือเหรียญเนี้ยเล่นหาสากลนะครับก็คือบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าเป็นพระที่เล่นเป็นของหลวงพ่อจงเนาะผมได้มาเยอะครับสมัยก่อนผมก็แบ่งปันไปนะครับแบ่งขายให้เพื่อนๆไปแต่ก็คือหลังจะเป็นพระประจำของวันอื่นนะครับอันนี้เป็นวันอังคารนะครับผมเกิดวันอังคารผมก็เลยเก็บไว้ดูเหรียญหนึ่งนะครับนี่ครับออกวัดห้วยสุวรรณนะครับปี2494นะครับสร้างจากชนวนพระประธานนะครับหล่อโบราณเนื้อทองผสมนะครับเป็นเหรียญล่อนะครับหูขวางปากปิงนะครับด้านหน้าจะเป็นรูปพระพิมพ์สมาธินะครับหรือพระประธานและด้านหลังจะเป็นรูปพระประจำวันปางต่างๆนะครับก็คือตามสนามทั่วไปนะครับแล้วก็ตามเว็บสากลตามอะไรจะเล่นเป็นของหลวงพ่อจงนะครับวัดต่างนอกซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ผิดครับเพราะหลวงพ่อจงเป็นประธานในพิธีการเสกนะครับแต่ก็มีปลูกเสกหมู่นะครับโดยพระกัจจิอาจารย์อีกหลายท่านนะครับทั้งสุพรรณบุรีและใกล้เคียงนะครับอาทิหลวงพ่อมุ้ยนะครับวัดดอนไร่หลวงพ่อเลืองวัดใหม่พิมพ์สุวรรณนะครับหลวงพ่อดีวัดพระรูปนะครับมีชนวนโลหะบางส่วนจากวัดสุทัศน์และโลหะเก่าๆจากหลายๆที่นะครับนับเป็นเหรียญหล่อที่มีอายุการสร้างนานพอสมควรนะครับน่าเล่นหาสะสมมากและวงการยอมรับว่าเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อจงวัดต่างนอกนะครับนี่ครับหน้านะครับจัดเป็นพระดีราคาถูกอยู่นะครับก็เล่นหากันก็ไม่รู้ครับก็ผมเห็นก็ร้อยปลายพันต้นนะครับก็อยู่กันประมาณนี้สองนะครับปี2494ครับนี่ครับจูธรรมชาติการหล่อพระเก่าถึงอยู่ครับเมื่อก่อนได้มาก็ตามบ้านนะครับก็ได้มาขายเรื่อยนะครับได้มาปล่อยขายเรื่อยก็จะเป็นข้างหลังก็จะเป็นปางวันอื่นนะครับแต่อันนี้ก็พระวันอังคารนะครับวันเกิดตัวเองก็เลยเก็บไปดูเนื้อหาจากองค์นะครับวันนี้ก็เลยมาลงให้ดูธรรมชาติเหรียญล่อกันนะครับเป็นหนึ่งเหรียญที่เล่นหาสากลนะครับก็คือมีตาท่านเลยนะครับนี่พระเนตรท่านนะเล่นหาสากลว่าเป็นพระหลวงประจงนะครับแล้วต่างนอกเป็นประธานกันปลุกเสกนะครับแล้วก็มีพุทธคุณตักที่ต่างๆให้ฟังพอสมควรนะครับจะเป็นพระดีอย่างราคาถูกอยู่ครับแล้วก็ไม่ใช่แบบแท้สากลเฉพาะกลุ่มนะครับไม่ใช่แบบสากลเฉพาะกลุ่มครับในเว็บต่างๆที่ประมูลพาสากลกันก็
ลงได้นะครับก็ไม่มีติดขัดอะไรนะครับก็คือเล่นหาสากุลครับไม่ต้องเหนื่อยเล่นสากุลก็ดีไม่ต้องเหนื่อยออกแรงเยอะครับก็เล่นตามที่เขาเล่นกันนะครับสบายใจดี2494พระดีพิธีลึกครับหลวงพ่อจงเสกแล้วก็หลวงพ่อมุ้ยราคายังพอราคายังถือว่าถูกครับได้ลงมาให้ชมกันนะครับถ้าพาแบบนี้เล่นหาได้ครับโอเคคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าเรามาดูกันว่าเป็นสองพระอะไรขอบคุณครับสวัสดีครับ